ระทะร้อนแล้วเราก็มาใส่หมูลงไปค่ะเดี๋ยวเรารอให้อีกฝั่งหนึ่งเหลืองแล้วเราค่อยมากลับด้านนะคะที่เราทำนี้ก็เป็นหมูนะคะที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราหมักด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วเราก็คุกด้วยไข่นะคะไข่หนึ่งฟองที่เราตีเรียบร้อยแล้วเราก็นำหมูนะคะไปคุกค่ะแล้วเราก็มาชุบแป้งนะคะผงแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอีกฝั่งเริ่มเหลืองยังหรือเปล่านะคะแล้วเราจะมากลับด้านนะคะน้ำมันก็ร้อนหมูก็เริ่มสีสวยแล้วค่ะนี่ค่ะสีเดี๋ยวเราก็จะมากลับด้านนะคะที่มากลับด้านนะคะเหลืออีก2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดค่ะเดี๋ยวรอให้2ชิ้นนี้เสร็จก่อนเราจะตักใส่จานนะคะทอดค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะไหม้นะคะแล้วสีจะไม่สวยค่ะนี่ก็เป็นหม้อนะคะหม้อที่เราใส่น้ำไปแล้ว250ค่ะเราจะมาต้มกระท้อเพิ่มนะคะมีผงกระท้อเพิ่มนะคะหรือมันบดฝรั่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ค่ะจะเป็นผงนะคะที่เขาบดแบบสำเร็จรูปแล้วเราก็จะมาต้มใส่น้ำนะคะอันดับแรกเราก็มาต้มน้ำนะคะใส่ไป250ลิตรของน้ำแล้วก็เติมตามด้วยนมตามด้วยนมนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำร้อนแล้วเราก็จะใส่ผงกระท้อนข้นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนมค่ะแล้วเราก็มาตีให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาพลิกดูนะคะว่าสีเป็นยังไงอ๋อสีเหลืองกำลังสวยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะเดี๋ยวเราก็มาทอดอีก2ชิ้นที่เหลือนี่ค่ะสีที่ได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ทอดเพิ่มอีก2ชิ้นเราจะกินคู่กับกระท้อนเฟิร์นนะคะแล้วก็มีซอสนะคะซอสก็จะเป็นซอสสำหรับสเต็กนะคะไม่ใช่สเต็กค่ะเขาเรียกชนิดเซิลนะคะอาหารของฝรั่งนะคะหรือาหารประเทศเยอรมนีนะคะระหว่างที่เรารอหม้อน้ำเดือดเราก็จะมาม้วนนะคะเราจะซื้อแบบเป็นเครื่องปรุงแบบสำเร็จรูปค่ะแค่เราอ่านส่วนผสมน้ำสัดส่วนที่เขากำหนดให้นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นกระท้อนเฟิร์นนะคะที่เราใส่ลงไปหม้อเริ่มเดือดค่ะใส่นมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนะคะผงกระท้อนเฟิร์นลืมอาหารค่ะนี่ค่ะผงก็จะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่เรียบร้อยเราต้องคนๆไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูสีนะคะสีก็เริ่มสวยแล้วเรามากลับด้านคำเตือนนะคะต้องทอดไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงน้ำมันจะกระเด็นใส่เรานะคะสีกำลังสวยเนื้อเราต้องหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วนำมาทอดนะคะเนื้อถึงจะนิ่มแล้วมันจะไม่หยาบกระท้อนก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
เหลือทำน้ำซอสนะคะเป็นน้ำซอสเห็ดนี่ค่ะผงซอสก็จะเป็นแบบผงสำเร็จรูปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะมีเขียนบอกไว้นะคะใส่น้ำไปกี่ลิตรนะคะนี่ค่ะใส่น้ำไป250เราก็ใส่ไป250แล้วก็รอให้น้ำเดือดแล้วเราก็เทผงนี้ลงไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารฝรั่งทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะง่ายกว่าอาหารไทยค่ะอันนี้ก็เป็นหมูที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอน้ำซอสให้ร้อนเดี๋ยวเราก็จะเทราดนะคะแล้วก็ตักกระท็อปต้นใส่ค่ะที่นี่จะกินเป็นแบบอาหารจานเดียวนะคะไม่เหมือนเมืองไทยค่ะอาหารจะหลายอย่างอันนี้ก็จะมีสเต็กกระท็อปเฟิลแล้วก็น้ำซอสนะคะที่ราดไปบนชิ้นเนื้อที่เราทอดหรือพาร์ทไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ขาดแค่สลัดค่ะปกติจะกินคู่กับสลัดจะเป็นสลัดแตงหรือสลัดแบบรวมนะคะแต่วันนี้เราก็กินแค่นี้ค่ะไม่มีสลัด